ัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูพึ่งไปแล้วใช่ไหมคะว่ากิจวัตรประจำวันวันหนึ่งเด็กๆมาโรงเรียนทำอะไรกันบ้างแฮะคุณครูงัดจะทวนค่ะมาถึงโรงเรียนเด็กๆต้องทำไมคะใช่แล้วค่ะสวัสดีทักทายคุณครูก่อนแล้วอย่าลืมนะคะไหว้ปู่นะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเราค่ะต่อจากนั้นเด็กๆก็ต้องเดินค่ะถ้าห้องคุณครูง้อนะคะเด็กๆก็ต้องเดินไปข้างในเรื่อยๆค่ะจนถึงโรงอาหารค่ะห้องคุณครูง้อก็จะเดินผ่านโรงอาหารไปนะคะแล้วก็จะเจอกับห้องคุณครูง้อค่ะส่วนเด็กๆที่อยู่ห้องคุณครูหยงนะคะมาถึงนะคะขึ้นสะพานเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วก็เดินตรงไปนะคะก็จะพบกับคุณครูหยงค่ะห้องคุณครูหยงนะคะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆถึงห้องแล้วอันดับแรกเลยเด็กๆจะต้องถอดรองเท้าแล้วก็นำรองเท้านะคะไปวางที่ชั้นค่ะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะจะต้องสังเกตว่าเรานั้นมีสัญลักษณ์เป็นรูปอะไรเด็กๆก็เอารองเท้าไปวางค่ะต่อจากนั้นเด็กๆเข้าห้องก็นำกระเป๋าของเด็กๆไปใส่ในตู้ช่องซึ่งแต่ละตู้ช่องนั้นก็จะมีสัญลักษณ์ของเด็กๆเช่นกันค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆได้เรียนรู้กับครูพึ่งไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูง้อจะพาเด็กๆมาดูว่าในห้องของเรานั้นมีมุมการเรียนรู้และมีกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละมุมค่ะค่ะเริ่มจากมุมแรกเลยค่ะคือมุมหนังสือค่ะในมุมหนังสือนะคะก็จะมีหนังสือเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ละเล่มมีทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่มีหนังสือที่ให้ความรู้กับเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการค่ะในแต่ละสัปดาห์นะคะคุณครูก็จะเลือกหนังสือที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ของเด็กๆด้วยค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามามุมนี้แล้วจะต้องเสียงเบาๆนะคะและเมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วก็จะต้องเก็บหนังสือเข้าที่ให้เหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะมุมต่อไปเลยนะคะมุมนี้เราชื่อว่ามุมพลาสติกค่ะมุมนี้นะคะคุณครูเอาไว้เด็กๆจะต้องชอบค่ะเพราะเป็นของเล่นที่เป็นพลาสติกเช่นตัวต่อเลโก้โซ่ดอกไม้ลูกปัดคุ้นชินหรือยังคะร้อยดอกไม้กิจกรรมที่คุณครูตอนให้เด็กๆร้อยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแต่ว่าเด็กมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะร้อยลูกปัดค่ะเพื่อฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือและตาค่ะแล้วก็ฝึกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าใส่ที่เดิมทำได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะค่ะมุมพลาสติกแล้วต่อไปก็คือมุมบ้านค่ะในมุมบ้านนี้นะคะก็จะเป็นการเล่นบทบาทสมมุติค่ะในมุมบ้านก็จะมีหม้อข้าวถ้วยแก้วอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องครัวค่ะค่ะเด็กๆก็จะได้เล่นนะคะในบางครั้งอาจจะมีผลไม้จำลองผักจำลองหรือในบางครั้งอาจจะมีผักของจริงนะคะซึ่งให้เด็กๆนะคะได้มาเล่นบทบาทสมมุติค่ะเป็นยังไงล่ะคะฟังแล้วอยากจะมาโรงเรียนแล้วล่ะสิและอย่าลืมนะคะเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บเข้าที่เก่งมากค่ะต่อไปค่ะมุมบล็อกค่ะบล็อกนะคะส่วนใหญ่แล้วในมุมนี้จะเป็นของเล่นหรือบล็อกที่ทำมาจากไม้ทั้งหมดเลยค่ะในมุมนั้นนะคะก็จะมีบล็อกขนาดใหญ่บล็อกขนาดเล็กค่ะให้เด็กๆนั้นได้สร้างได้ต่อได้เติมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการค่ะและในมุมนี้นะคะคุณครูก็จะมีสัตว์จำลองคนจำลองรถเครื่องบินเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆเช่นเดียวกันค่ะต่อไปมุมอะไรนะค่ะมุมนี้เด็กๆต้องคุ้นชินนะคะเพราะว่าได้ทำกับคุณครูตองบ่อยเลยค่ะอะไรนะคะถูกต้องค่ะมุมนี้ก็คือมุมศิลปะค่ะมุมศิลปะก็จะมีสีเทียนถูกต้องค่ะสีน้ำค่ะปั้นถูกต้องเลยค่ะมีดินน้ำมันมีแป้งโดให้เด็กๆนะคะได้เล่นได้ฝึกกล้ามเนื้อมือฝึ
ึกความสัมพันธ์ระหว่างมือและตาฝึกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะมุมนี้นะคะชื่อว่ามุมเกมการศึกษาค่ะมุมนี้นะคะการจะมีเกมภาพตัดต่อจับคู่ภาพที่เหมือนกันต่อจิ๊กซอว์จับคู่ภาพกับเงาเป็นยังไงล่ะคะในมุมเกมการศึกษานี้นะคะจะฝึกในเรื่องของความคิดของเด็กๆเลยค่ะว่าเด็กๆนั้นจะต่อภาพเนี่ยให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้หรือไม่นะคะในมุมนี้มีเกมให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆฟังไปแล้วอยากรีบมาโรงเรียนแล้วล่ะสิค่ะถ้าเปิดเทอมนะคะเด็กๆได้มาโรงเรียนก็จะได้เล่นตามมุมต่างๆนี้นะคะตามความสนใจของเด็กๆเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะฟังไปแล้วทั้งหมดมีกี่มุมคะอะไรนะคะ6มุมอุ๊ยเก่งค่ะยอดเยี่ยมไปเลยมี6มุมเอาล่ะคราวนี้นะคะคุณครูงอจะลองทดสอบเด็กๆสิว่าเด็กๆจำได้ไหมว่าในแต่ละมุมนั้นมีของเล่นหรือมีอะไรบ้างที่เด็กๆจำได้ว่ามันอยู่ในมุมไหนเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณครูเขาจะถามนะเลยค่ะเด็กๆอ่ะอะไรคะหนังสือถูกต้องค่ะเอ๊ะหนังสือน่าจะอยู่ในมุมไหนคะใครตอบถูกติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่ะถูกต้องแล้วค่ะมุมหนังสือค่ะยอดเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะอะไรคะเนี่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆพลาสติกสร้างสรรค์ค่ะอีพลาสติกสร้างสรรค์อยู่ในมุมไหนนะอะไรนะคะมุมอะไรคะมุมพลาสติกเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆอุ๊ยเด็กๆเก่งมากเลยนะคะจำได้ว่าของเล่นชิ้นนี้อยู่ในมุมพลาสติกยอดเยี่ยมค่ะต่อไปนะคะพิงอ้าวมีหม้อมีกระทะมีชามอะไรคะของเล่นชิ้นนี้น่าจะอยู่ในมุมไหนคะมุมไหนคะถูกต้องแล้วค่ะมุมบ้านค่ะเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปค่ะอะไรคะไม้บล็อกเก่งมากค่ะเด็กๆเอ๊ะแล้วไม้บล็อกจะอยู่มุมไหนคะอะไรนะคะมุมบล็อกเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมค่ะถูกต้องค่ะมุมบล็อกค่ะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าในห้องของเรานั้นมีมุมอะไรบ้างและในแต่ละมุมทำกิจกรรมอะไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้คุณครูง้อก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายค่ะ